ข่าวด่วนครับทุกคนคุณครูววยเกษียณเป็น FC แฟนคลับของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเกือบค่าตัวตายเพราะเป็นโรคซึมเศร้านะครับมก็เลยตอนหลังมามันมีเรื่องราวผมก็เป็นป่วยซึมเศร้าครับพอม,มาดีดูคลิปน้องก็หายเพราะว่า จะกไปเรื่อยยๆะัตตวาเป็นโรคซึมเศร้านะครับแต่คลิปอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเด้งเข้ามาพอดีวันออดิชั่นนะครับทาให้คุณครูท่านนี้ดูคลิปอุงอิงแล้วรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นและวันนี้ก็เดินทางมาหาน้องที่สีสะเกตเลยครับสำหรับวันนี้นะครับล่าสุดทางด้านพ่อเอกเนี่ยได้มีการ โพสต์คลิปวิดีโอคลิปหนึ่งครับซึ่งเป็นคุณครู2ท่านนะครับเป็นสามีภรรยาเนาะได้เดินทางไปหาน้องอุงอิง,อง,องเพชรบ้านแพง ที่บ้านหนองคูนั่นเองครับวันนี้ก็ได้ไปร่วมทําบุญกับทางด้านพ่อเอกแล้วก็แม่หน่อยด้วยนั่นเองครับต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่น่ารักมากๆซึ่ง FC แฟนคลับของน้องวันนี้เนี่ยมาทุกทั่วสารทิศจริงๆครับแต่ที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสได้ฟังเรื่องราวของคุณครูท่านนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นคุณครูระดับพออ,อเลยก็ว่าได้ครับเป็นผู้อํานวยการเลยก็ว่าได้มีปัญหาในชีวิตครับจนทําให้ตัวเองเนี่ย เป็นโรคซึมเศร้าไม่มีกําลังใจในการสู้ชีวิตต่อขับรถไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ท่านก็ได้เล่าให้เราฟังว่าขับรถไปเรื่อยๆครับเหมือนกับชีวิตเนี่ยดิ่งลงมากๆเลยนะครับดิ่งลงเหวมากๆแล้วอยากที่จะ ค่าตัวตายนั่นเองแต่ในขณะนั้นครับทุกคนมีคลิปวิดีโอของสาวน้อยเพชรบ้านแพงคลิปน้องอุ๋งอิงนี่เลยครับทุกคนที่เด้งขึ้นมาพอดีนะครับก็เลยทําให้ท่านเนี่ยกดไปดูทั้งที่ไม่เคยแบบว่าติดตามหมอลำไม่ค่อยฟังหมอลำอะไรมาก่อนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับทุกคนทําไมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยถึงเข้าไปอยู่บนโซเชียลถึงเข้าไปอยู่บนมือถือของใครหลายๆคนนะครับต้องบอกว่าคลิปที่น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ย ไปสมัครหลังเวทีสมัครหลังฮ้านใช่ไหมครับคลิปนั้นรู้สึกว่าจะเป็นคลิปที่โอ้โหยอดวิวสูงมากๆตอนนี้หลายล้านวิวมากๆแล้วก็มันจะเป็นคลิปค่อนข้างจะเหมือนอเพลงเอิรนฮักนางเอกน้อยครับทุกคนที่ไม่ว่าหน้าจอโทรศัพท์ใครขนาดต่างประเทศก็ยังขึ้นมาให้คนต่างประเทศเนี่ยได้ออกมารีแอคชั่นกันเยอะแย,ยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทาให้คนรู้จักน้องทั่วโลก และตอนนี้นะครับทุกคนเราก็เนาะเห็นแล้วเนาะในเหตุการณ์ตอนนั้นก็คือมีหลายคนหลายท่านครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอองุงอิงเพรินแพงทั้งที่ไม่เคยเป็นแฟนคลับของหมอลำมาก่อนหลายจังหวัดมากๆไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาค,าภาคกลางนะครับเอซของอุงอิงเพรินแพงคือมีหมดเลยนะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าน้อง ถือว่ามาเป็นยาใจเนาะให้กับอาจารย์ท่านนี้ด้วยนั่นเองครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับงานบุญของน้องเนี่ยคุณพ่อท่านนี้นะครับที่เป็นอดีตผูม้มนวยการนะครับก็จะมาร่วมทําบุญกับพ่อเอกด้วยนั่นเองนะครับวันนี้เห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วทุกคนรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกแบบนะองอิงก็คือแบบช่วย คนแบบได้เยอะนะสำหรับแบบในใน,ในทางของอาการที่แบบเป็นไอดอลของคนสู้ชีวิตนะครับทุกคนแล้วคุณแม่นะครับที่มาด้วยกันกับคุณพ่อท่านนี้ก็บอกว่าขนาดอุ้งอิงน้องยังสู้เลยนะครับน้องยังสู้เมื่อก่อนนะครับสมัยเมื่อก่อนเนาะซึ่งซึ่งต้องบอกว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวที่น้องอิงไปสมัครหลังห้าเนี่ยบอสโจก็ได้มีการสัมภาษณ์ว่าทําอะไรมาก่อนบ้างนะครับอุ้งอิงก็บอกว่าร้องเพลงตามตลาดนัดใช่ไหมครับแล้วก็ ร้องเพลงตามรถแห่อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ในช่วงนั้นก็คืออุงอิงคือแบบว่าไม่ได้บอกพ่อโจโด้วยว่ามือตัวเองอ่ะเป็นแบบนี้นะครับตอนนั้นคือเหมือนกับพ่อโจโไม่ได้รู้เนาะจะมารู้ทีหลังว่ามือน้องเนี่ยเป็นแบบนี้แ,แรกๆน้องก็รู้สึกว่ากลัวรุ่นพี่ในวงเนี่ยจะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมือนี้แหละเป็นมือที่ทําให้ใครหลายๆคน หลงรักแล้วก็เอนดูน้องจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับทุกคนสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้สามารถเข้าไปดูได้ในช่องของพ่อเอกพ่อแม่น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น FC ท่านไหนไปพบเจอน้องอยู่ที่บ้านนะครับทางด้านพ่อเอกหรือว่าทางทีมงานหลังบ้านเขาก็จะได้มีการแบบว่าอัพคลิปวิดีโอเนี่ยให้เราได้ดูกันอยู่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีทางด้าน ท่านกรมที่ดินนะครับมาเยี่ยมน้องที่บ้านด้วยแล้วก็ร่วมทําบุญกับอุค์อิงพ้แพง,พงด้วยแล้วก็น้องเนี่ยอยู่บ้านพอดีนะครับสำหรับเมื่อเช้านี้นะครับแล้วก็เมื่อตอนเย็นเนี่ยก็เป็นอาจารย์2ท่านนี้นะครับที่มาหาน้องแล้วก็เล่าเรื่องราวให้ ได้รับฟังคือไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นคนเดียวกันกันกบที่แชทมาทางแฟนเพจอุ้มมืมของกระแสหรือเปล่านะทีะ่มีคนเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นโรคซึมเศร้าแต่ไม่น่านะซึ่งต้บอกว่าในช่วงที่เป็นโควิดครับทุกคนคนเป็นโรคซึมเศร้าค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าด้วยเศรษฐกิจที่ดิ่งตัวลงด้วยสถานการณ์ทางการเงินต่างๆของคนในประเทศไทยเนาะค่อนข้างที่จะซบเซามากๆของขายไม่ได้ ธุรกิจร้านค้าอะไรต่างๆก็คือแบบนะก็เจ๊งกันไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือสิ่งเดียวที่ช่วยได้ก็คือที่พึ่งทางใจนะครับนะก็โอ้โหอุ้งอิงก็คือมาในช่วงที่โควิดเนี่ยซาพอดีแล้วน้องก็นะครับมาช่วยให้คนที่ เป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าให้คนที่กําลังแบบท้อแท้ในชีวิตอะไรแบบนี้นะครับได้กลับมาชีวิตมีชีวิตใหม่อีกครั้งนะครับเหมือนอาจารย์ท่านนี้ที่ท่านได้บอกเอาไว้ว่าขนาดน้องอุงอิงเพรมแพงเนี่ยน้องยังสู้เลยเนาะเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับยังหาทางแบบช่วยครอบครัวได้ขนาดนี้นะครับร้องเพลงตามตลาดนัดคุณแม่พาไปขายของที่ไหนก็ไปนะครับหลังเลิกเรียนเนี่ย ขายของเสร็จหรือว่าเลิกเรียนเสร็จนะครับน้องก็จะมาร้องเพลงตามตลาดนะัดเปิดหมวกนั่นเองนะกับคุณครูไก่นะถ้าใครก็ยังจําได้นะครับทุกคนก็คือเป็นแรงบันดาลใจเป็นไอดอลของคนสู้ชีวิตได้เลยสําหรับน้องอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับวันนี้หลายคนบอกว่าดูคลิปนี้แล้วน้ําตาซึมไปตามๆกันนะสำหรับคลิปของพ่อเอกซึ่งต้องบอกว่าจะอยู่ในช่วงกลางๆคลิปนะครับซึ่งต้องบอกว่าอยู่ในช่วงกลางๆคลิปแล้วก็วันนี้พ่อเอกเนี่ยคือ เหมือนกับว่าขายบัตรด้วยนะครับขายบัตรเป็นวันสุดท้ายด้วยใช่ไหมครับ400ใบนะครับซึ่งภายใน1ชั่วโมงพ่อเอกบอกว่าหมดเกลี้ยงเลยนะครับสำหรับ FC แฟนคลับของน้องก็คือจ้องอยู่แล้วถ้าบัตรบัตรสอคสเนี่ยถ้าหมดนะครับถ้าหมดเนี่ยก็คือโอ้โหเป็นลายเซ็นอง์อิงนะคือหมดคือไม่ได้หมดแล้วหมดเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทางด้านแฟนคลับ FC ก็จ้องแล้วว่าพ่อเอกเนี่ยจะเปิดขายบัตรอีกไหมนะครับต้องบอกว่า5,000บาทเนี่ยหมด หมดเกลี้ยงภายในพริบตาต้องบอกแบบนี้ภายในพริบตาจริงๆไม่ถึงอาทิตย์นะครับคนก็คือแห่ซื้อนะครับในบ้านฮักในกลุ่มบ้านฮักต่างๆบางคนเหมานะเหมาเป็นแบบว่าหลายใบกันเลยทีเดียวแต่ว่าไม่ได้มางานนะครับไม่ได้มางานเหมือนกับว่าอยากทําบุญร่วมกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับทุกคนนะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับสําหรับวันนี้ที่เอามาเล่าสู่กันฟังครับเหตุเกิดที่บ้านน้องเลยนะครับวันนี้นะ นะครับก็ส่งกำลังใจไปให้คุณครูท่านนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับขอให้สู้ชีวิตต่อไปนะครับเนาะคือท่านเนี่ยเหมือนกับว่าเป,เป็นข้าราชการเกษียณแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าข้าราชการนะโอ้โหคือบางคนเห็นภายนอกเพียบพร้อมนะครับแต่ว่าบางทีแบบ เราไม่รู้หรอกว่าสถานการณ์ของเขาเป็นยังไงใช่ไหมครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงโควิดเนี่ยไม่ว่าใครก็ใครนะครับทุกคนถึงถึงแบบจุดที่ดิ่งหมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอุ่งอิงก็ถือว่ามาเติมเต็มมาช่วยให้คุณครูท่านเนี้ยนะครับมีชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นเราก็ นะดีใจด้วยนะครับดีใจกับทางครอบครัวด้วยนะครับเชื่อว่าลูกๆของท่านเนี่ยก็คงจะดีใจแล้วก็รักน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงไปกับท่านด้วยนั่นเองนะครับวันนี้เห็นบรรยากาศแล้วน่ารักมากๆแล้วท่านก็มาทําบุญด้วยเนาะกับทางด้านพ่อเอกแล้วก็แม่หน่อยแล้วก็ครอบครัวของน้องนะครับนะก่อนจะไปคลิปนี้ครับใครมีเรื่องราวอะไรอยากเล่าให้พี่อิม,ม,ม,มข่าวกระแสฟังก็สามารถ ส่งแชทมาได้แล้วก็วันนี้ขอบคุณ FC แฟนคลับด้วยนะครับที่ส่งข่าวอุ้มอิ่มตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยนะขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับรักทุกคนนะครับ